่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใจดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างเหย้าตำบลเกินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับชนต่างคนต่างใจคำว่าแพ้เจอแน่ๆกันทุกคนเรื่องวุ่นวายหลายอย่างสับสนหลายท่านหลายคนต้องพบต้องแพ้บ่หน่อยกะหลายพี่น้องหญิงชายโอ้ยอย่าไปแค่เรื่องที่พังและพ่ายแพ้อย่าไปแค่สนมันทำความเข้าใจคำว่าชีวิตให้ดีหลวงปู่บุญท่านท่านชี้ให้ทำความดีเอาไว้หลวงปู่บอกว่าให้รักษาจิตใจให้สร้างความดีเอาไว้แบ่งปันน้ำใจให้กันชีวิตคนนี้เกินที่จะบรรยายเกิดแล้วแก่เจ็บตายคือเส้นทางชีวิตคนใจดีใจมันให้พลังอยู่ในตนให้เราได้รู้ชีวิตคนมันเหนือคำบรรยายวันอังคารที่26 เดือนเมษายน2565เป็นวันแรม10ค่ำเดือน5 นิสัมมะกระนังจะอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้รับฟังหรือผู้ติดตามรายการธรรมะคติธรรมคำสอนวันนี้หลวงพ่อบุญทันอัฏฐกาโมณวัดป่าเมืองบางยาวตำบลกึ่งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะเหมือนเดิมชีวิตเนื้อคำบรรยายคำบรรยายพร้อมกับชีวิตเขาเรียกว่าคาบเกี่ยวกันไปด้วยกันเกี่ยวโยงเชื่อมโยงมันไปทำหน้าที่เผลอแป๊บเดียวเดือนที่4ของปีแล้วจะหมดไปแล้วเดือนที่4ของปีไม่ต้องว่ามกรากุมภามีนาเมษาต่อไปก็พฤษภา
ป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมันคล้ายๆว่ามันลืมไปทำไมมันเร็วเหลือเกินมีกี่ประเภทประเภทหนึ่งแน่ๆแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเราไปสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาใครไว้หมดเร็วเหลือเกินหมดเร็วเหลือเกินอย่างยกตัวอย่างคนที่เป็นหนี้เป็นต้นถึงกำหนดเวลาถึงจะชำระหนี้ทำให้มันเร็วเหลือเกินเช่นนี้เป็นต้นแล้วอีกอย่างคนทำคุณงามความดีคนทำนู่นทำนี่จนลืมไปทั้งถ้าหลวงพ่อไม่ได้มาทำงานไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็วันเดือนปีอาจจะคาดอาจจะบอกผิดบอกถูกบ้างในลักษณะแต่หน้าที่ของหลวงพ่อที่มาทำตรงนี้ก็เลยต้องทำให้มันดีที่สุดให้มันบกพร่องน้อยที่สุดแล้วก็จริงๆอยากให้มันสมบูรณ์เกือบทุกเรื่องแต่บางสิ่งบางอย่างเราอาศัยคนอื่นเนาะอาศัยคนอื่นอย่าไปถึงขนาดอาศัยแข้งคนอื่นขาคนอื่นยืนนะต้องอาศัยด้วยลำแข้งของตัวเองอย่าไปยืมจมูกคนอื่นมาหายใจเราหายใจเองบ้างเราหายใจเองบ้างแล้วก็อาศัยคนอื่นบ้างเป็นเรื่องปกติเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออาศัยใครอาศัยทุกคนที่ใจบุญมีศรัทธาใจบุญมีศรัทธาเชื่อว่าทำดีได้ดีก็แบ่งปันให้หลวงพ่อบ้างแบ่งปันข้าวก้อนหนึ่งก็มีคุณค่าขนมถุงหนึ่งขนมก้อนหนึ่งก็มีคุณค่าอันนี้คือความรู้สึกนึกคิดของหลวงพ่อคิดอย่างนั้นจริงๆยังต้องเป็นหนี้อีกไหมนี่ว่าต้องเป็นหนี้ถ้าเราไปทำชั่วแรกหนี้ใช้หนี้มันจะหมดไหมนี่ไม่หมดไม่หมดทำดีใช้หนี้ดีกว่าเมื่อเรามีปัญญาถ้าเราคนที่มีปัญญาและหลายคนมีปัญญาจะมากน้อยต่างกันจะมากจะน้อยต่างกันแต่เอาปัญญาไปใช้หนี้ไม่ได้เอาปัญญาไปหาเงินมาใช้หนี้ได้เอาความคิดเอาสติเอาปัญญานะคิดบางทีคิดได้ทำไม่ได้เหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆคือไม่อายุมากแล้วอยากจะมีพละกำลังเหมือนกับคนหนุ่มไม่ได้มันอ่อนแอไปทุกวันมันโรยราไปทุกวันพละกำลังทางกายมันถดถอยแน่ๆพละกำลังทางจิตเราเคยฝึกไว้ไหมล่ะถ้าไม่เคยฝึกว่ายุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยไปโอดควรบางทีก็นู่นไม่น่าไปเสียเวลากับมันเลยมันได้หลายอย่างนะมันในที่นี้มันคือกิเลสไม่น่าเสียเวลากับกิเลสกับตัณหาเลยไม่น่าเสียเวลากับเพื่อนที่ไม่ดีเลยไม่น่าคบเพื่อนอย่างนี้เลยไม่น่ามีเพื่อนอย่างนี้เลยเป็นต้นตอนนั้นเราน่าจะเรียนเนาะตอนนั้นเรียนขี้เกียจเรียนตอนนั้นเรามีงานดีๆนะไม่น่าปล่อยโอกาสเลยไม่น่าปล่อยโอกาสเลยคนอื่นไปแทนที่คนอื่นไปเสียบเข้าได้ดีกว่าไอ้เราก็เนี่ยตกกระป๋องเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมนี่แหละย่ำอยู่ที่เดิมนี่เป็นต้นคิดถึงไหมคิดถึงรายการไหนรายการในเรื่องการดำเนินชีวิตนี่แหละดำรงชีวิตผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียวเท่านั้นไปยาวเลยตัดสินใจถูกครั้งเดียวไปยาวเหมือนกันดีเหมือนกันโอ้ดีแล้วแหละมันก็คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสอย่างนี้เป็นต้นวิกฤตเป็นโอกาสพอเข้าใจเนาะอย่างโควิดอย่างนี้อีกคนหนึ่งอาจจะจมอยู่ที่เดิมบางคนก็อาจจะตกต่ำลงกว่าเดิมแต่บางคนก็มีโอกาสเหมือนกันมีโอกาส
มันก็ช่วงระยะหนึ่งอย่างยกตัวอย่างก็บัตรคนจนก็ดีบัตรอะไรที่ช่วยกันบางทีคนละครึ่งบางคนละครึ่งคนละครึ่งบางตรงนั้นตรงนี้บางแล้วก็มานั่งทบทวนดูก็วิกฤตเป็นโอกาสทุกวันนี้สีเขียวมีกระเป๋าเขาเรียกว่ากระเป๋าบรรจุอาหารไปส่งนู่นส่งนี่อยู่กับที่ไม่ได้แล้วนี่อยู่กับที่ไม่ได้เขาว่าบริการนอกสถานที่ให้รวดเร็วทันใจแข่งกันจริงๆก็แข่งกันทำมาหากินนั่นแหละแต่บางทีควบคุมจิตใจไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทะเลาะกันระหว่างคนไปส่งกับคนรับทะเลาะกันบางทีก็ทะเลาะกันข้างทางนั่นเองเช่นนี้เป็นต้นรถมันติดเขาเรียกว่ารถมันติดมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้รถมันติดเสียเวลาเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาทันทีหงุดหงิดมันพุ่งละไปแล้วจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรขวางหน้าเป็นปัญหาหมดเลยทีนี้อะไรขวางหน้าเป็นปัญหาหมดเลยอันนี้เป็นต้นวิกฤตเป็นโอกาสหลวงพ่อก็มีเหมือนกันอย่างวิกฤตเป็นโอกาสปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยว่างไปโน่นไปนี่วิกฤตเป็นโอกาสมีหลายคนบอกหลวงพ่อมีบอกหลวงพ่อหลวงพ่อเรานี่ฉลาดนะก็หลวงพ่อบอกก็น่าจะใช่นะวิกฤตเป็นโอกาสไงถ้างั้นคงหลวงพ่อคงก็อยู่ในห้องส่งใช่ไหมไปจัดรายการแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดโอกาสไลฟ์สดยากเพราะว่างาน ธุระเยอะจริงๆนะมากกว่าคนที่มีน้อยกว่านะถ้าพูดอย่างนี้ก็พูดถูกดิ ก็พูดให้คำขำนะแต่ทีนี้หลวงพ่อมานึกได้ตั้งแต่ตอนแรกๆที่หลวงพ่อจะมาไล่สดมาคือรายการธรรมะรายการนี้มาพบปะเตือนสติให้โอวาทให้เป็นต้นน้องเขาบอกให้อยู่บ้านโควิดมาอยู่บ้านอย่าไปแพร่เชื้ออยู่ที่บ้านพอเห็นว่าอยู่ที่บ้านออกนอกบ้านยังมีปัญหาเกี่ยวกับโควิดนั่นเองไปเอาเชื้อโควิดเข้ามาบ้างไปเอาอะไรบ้างเนี่ยลักษณะหลวงพ่อก็เลยอย่างนี้ดีกว่าเรามาทำงานตอนนี้หลวงพ่อถ้าพูดถึงเราเรื่องทำงานให้ฟังมันกี่เครื่องกี่ตัวนี่1 2 3 4 5ตัวทั้งหมดทั้งนั่นด้วยนะ MP3 ด้วยบันทึกเสียงแค่นี้เป็นต้นหลวงพ่อก็เลยทำเป็นกิจวัตรทีนี้ไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเหมือนกับวันก่อนหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมาสายวิทยุไงหลวงพ่อได้ความฉลาดจากตรงไหนบ้างก็จากวิทยุนะเป็นคนทันการใช่ไหมหลวงพ่อยังคิดถึงคนที่ประกาศข่าวเมื่อก่อนช่อง11นั่นนะเขาเรียกช่องเดิมช่องเขาเรียกว่าสตท.นี่นะถ้าสวทสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสตทสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมช่อง11นั่นเองช่อง11ตัววันนี้เป็นช่อง2เนาะของกรมประชาสัมพันธ์หลวงพ่อเห็นอาคมมกรานนท์เราก็ไม่รู้เนาะเราเอ๊ะทำไมเก่งเหลือเกินนั่งพูดมาอยู่ได้ในนั้นจริงๆเป็นผู้ประกาศข่าวนั่นเลยที่ยังหลวงพ่อยังจำชื่อได้แม่นเลยอาคมมกรานนท์มันก็ฝังใจเหมือนกันชอบเอ๊ะทำไมเขานั่งอยู่กดเมื่อก่อนนี่ประกาศข่าวทุกวันนี้ก็เพิ่มขึ้นเนาะบางคนก็4คน5คนบางรายการบางทีก็พิตุกพิธีกรพิธีกรเนี่ยเป็นต้น3คนบ้าง2คนบ้างอย่างนี้เป็นต้น
อนนี้มาสังเกตดูนะนั่งคนเดียวดูๆไม่ค่อยมีนะผู้ประกาศข่าวนะพูดถึงผู้ประกาศข่าวเมื่อก่อนนี่คนเดียวแล้วก็ขาวดำด้วยขาวดำด้วยหลวงพ่อชอบฟังเนาะชอบติดตามอาคมมกรานุถ้าไม่เก่งเหลือเกินเอามาคิดแล้วก็โอ้เราก็นี่นะเราก็ได้แง่คิดนะสักวันหนึ่งเราคงเป็นอย่างนี้บ้าง มันคิดไปไหมบางทีมันก็แอบคิดนิดๆนะแอบคิดแล้วนะน่าจะอย่างนี้บ้างน่าจะอย่างนี้บ้างเราเช่นนี้เป็นต้นจนกระทั่งอยู่มาเรื่อยจนอายุ50-60ปีมันก็ได้อย่างที่เราวาดฝันไว้นิดๆไม่เป็นลักษณะมาจากวิทยุหลวงพ่อมาจากวิทยุจากการชอบฟังมากๆเลยนะถ้าพูดถึงอย่างยกตัวอย่างเขาแจ้งเกิดหลวงพ่อเกิดที่เมืองอุบลจังหวัดอุบลเมื่อก่อนนี้ทะเบียนบ้านก็เป็นแผ่นเนาะไม่เป็นไม่ใช่กระทัดรัดเป็นเล่มเหมือนกับทุกวันนี่นะต้องเข้าใจเลยนะไม่รู้มันไปตกตรงไหนบ้างอะไรบ้างเป็นแผ่นอย่างนี้เป็นต้นต่อไปมันจะกระทัดรัดขึ้นโฉนดบ้างโฉนดที่ดินบ้างกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์บ้างสังหาริมทรัพย์บ้างในบางคงกระทัดรัดจริงของนั้นทุกวันนี้มารวมไว้ที่นี่เครื่องตัวเดียวนี่แหละไปใช้บริการเวลาเราไปก็ป๊อปแป๊บ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 อ้าวเพลียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วเมื่อก่อนไปรอทั้งวันใช่ไหมจะไปถ่ายรูปเมื่อก่อน17ปีค่อยถ่ายบัตรประชาชนนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็17ปีโอ้โหเต็มที่เลยจะได้บัตรแล้วไปทั้งวันนั่นแหละเดินตั้งแต่เช้าเดินไปอำเภอ เดินในถนนทางมันสะดวกไม่ก็ไปตามคันนาเขานั่นแหละไปก็ไปเจอซอยตันเหมือนกันนะต้องเข้าใจเจอซอยตันไปต่อไม่ได้เดินตามคันนาไปต่อไม่ได้ต้องย้อนกลับอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันก็มีอยู่ขับรถยนต์ไปเจอซอยตันแต่ทุกวันก็เขียนไม่บอกเขาบอกอยู่มีคนเล่าความขำเหมือนกันนะก็เขาบอกกรุณาอย่าจอดรถขวางประตูอย่ากรุณาอย่าจอดรถปิดทางเข้าออกก็มีคนมาปิดรถมันเยอะใช่ไหมมาปิดเขาพูดคำๆอารมณ์ดีนะหลวงพ่อถือว่าคนอารมณ์ดีเขาบอกว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่เป็นมั้งอ่านจะต้องใส่อ่านภาษาไทยไม่ได้ต้องเขียนภาษาอย่างอื่นแล้วอันนั้นแหละแต่ที่นี่คนอารมณ์ดีคนยกเป็นตัวอย่างไม่ใช่คนยกเป็นตัวอย่างพูดคำๆเลยทำไปออกไม่ได้แต่ทำใจเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่โวยวายเลยโวยวายอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่าก็ต่างคนต่างคิดเนาะคิดแล้วมันสร้างสรรค์คิดแล้วมันไม่เดือดร้อนคิดแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองเหมือนกับหลวงพ่อใช้คำว่าเวลาหลวงพ่อมีธุระมีภารกิจมีคิวงานในเบื้องต้นจริงๆเราไปบอกว่าเราเก่งอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่นะก็ต้องบอกหลวงพ่อเนิ่นๆบางทีบอกถ้าบอกเนิ่นๆมันก็พอได้บ้างถ้าไม่บอกเนิ่นๆเนี่ยเอาแล้วทีนี้เอาแล้วหลวงพ่อต้องมาจัดคิวเองเหมือนกับวันหนึ่งหลวงพ่อไปที่ศรีสะเกษหลวงพ่อก็รีบจริงๆถ้ามันไม่มีงานหลวงพ่อไม่รีบนะถ้ามีงานต่อหลวงพ่อจะไม่ค่อยรีบต่อเลยบางทีก็คุ้นเคยก็คุยพูดกับคนนั้นคนนี้จนลืมบางทีจนลืมแต่นี่มันไม่ใช่เราตั้งว่าเวลานี้เท่าไหร่เลยวางแผนอย่างนี้เป็นวางแผนในการเดินทางเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อก็วิกฤตเป็นโอกาสเหมือนกันก็เลยมาทำหน้าที่ตรงนี้อย่างฉากข้างหลังไงเป็นต้นก็บ้านๆเนาะน้องพ่อก็เคยเหมือนกันนะตอนที่เป็นเด็กมาจากกรุงเทพก็พาเขามาคาดพุงพาเขามาคาดพุงตะกร้าห้อยตองแต่งกระต้ากระมอง
ยามองยาแม่งยามองยาแม่งยาแม่งยามองหลวงพ่อก็มีความผูกพันนะหลวงพ่อถึงใช้คำพูดเต็มปากว่าหลวงพ่อไม่ค่อยลืมคำพูดตัวเองนะก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนก็สารนะอย่างยกตัวอย่างที่จังหวัดยะโสธรกระติบข้าวเขาเดินตามหลังเขาออกไปลงทุ่งเขาไปลงทุ่งเขาตาเขาไม่ได้ดูนะต้องเข้าใจไหมนะก่อไว้แล้วก็เดินถักไปด้วยสารไปด้วยนั่นเองเดินตามหลังควายสารไปด้วยความชำนาญถึงขนาดนั้นเลยหลับตาแต่ต้องเป็นลายด้วยนะเป็นลายด้วยเมื่อก่อนเนี่ยโหเพลงลูกทุ่งฮอตทุกวันก็ยังฮอตอยู่เป็นอมตะเอาจริงๆนะเพลงไหนดังๆโอ้โหเข้ามาสารเป็นกระติบข้าวเพลงน้ำท่วมมั่งน้ำท่วมมันใช้กี่เส้นเขาคำนวณออกมาหมดเลยเมื่อก่อนนี่ตชดขอร้องเขาคำนวณออกมาใช้ต่อกี่เส้นฝากใจถึงเธอฝากเธอถึงใจแล้วทั้งนั้นแต่เขาเป็นตัวหนังสือนะกระติบข้าวนั่นนะแสดงว่านั่นคือไม่ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ใช่ธรรมดานะเป็นธรรมดาหลวงพ่อเคยไปนั่งดูเขา ก็เมื่อก่อนนี่มันก็สารเครื่องจักสารเนี่ยมันก็เต็มบ้านอยู่แล้วนะคนทั้งบ้านเขาจะพูดประมาณว่าเขาพูดว่าจักสารไม่เป็นเลยไม่เป็นเขาไม่อยากจะคุยด้วยซ้ำไปย้อนกลับไปในยุคหนึ่งสักลายนิยมสักลายมีคนหนึ่งชื่อพ่อใหญ่ลือตอนนี้แกตายไปแล้วสักลายเจ็บได้ขาข้างเดียวเมื่อก่อนอวดลายกันนะเอ้าจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวย้อนยุคไปถ้ายุคหลวงพ่อนี่คงพอเข้าใจอยู่นะอวดลายกันใส่สโลงใส่แล้วก็ถกขึ้นมาสูงๆโอ้โหลายอีกคนหนึ่งมันลามมาดึงถึงขนาดว่าตีศักดิ์มังกรจำรู้เคยได้ยินไหมมันก็มาจากโน่นมันมาจากกระแสตรงนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นไงก็สักลายโอ้ใครสักลายโอ้โหหลายคนสักลายมันไม่เป็นลายมันเจ็บทนไม่ได้เจ็บทุกวันนี้อุปกรณ์ในการสักลายมันก็ทันสมัยขึ้นมาไหมทันสมัยขึ้นมาเมื่อก่อนมันก็สักมันโอ้โหต้องมีคนควบคุมมันเนาะร้องอุกอุกมันนะต้องเข้าใจแต่ต้องทนเจ็บใช่ไหมทนเจ็บบางคนทนไม่เอาแล้วเลิกแล้วได้ลายครึ่งเดียว ไปอวดใครก็ไม่ได้จริงๆในยอดยุคไปตอนยุคนั่นคือเขามีลายเพื่อไปอวดสาวๆเวลาเราไปดูสารคดีเนี่ยนกยูงก็ดีอะไรก็ดีนะเวลาทุกวันนี้ไปสังเกตโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีลูกล่อถ้าลูกล่อลูกชนอีกอย่างนึงใช่ไหมอันนี้มันมีลูกล่ออันนี้มันมีของเล่นของมันตัวผู้โชว์กล้ามอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดนั่นเองถ้าพูดถึงตามหลักแต่เราหลงทางมันไหมหรอกถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะเราหลงทางไหมถ้าธรรมะจริงๆบอกโอ้โหงามข้างในนั่นแหละดีแล้วงามนอกด้วยงามในด้วยมันก็ดีแล้วนี่เป็นต้นไงแต่ที่ไหนได้บางทีมันแต่งงามแต่ข้างนอกไงงามแต่ข้างนอกงามแต่ข้างนอกนี่มันมีเยอะเหมือนกันเนาะงามข้างนอกแต่งแต่ข้างนอกแต่งอย่างนั้นแหละแต่งอย่างนั้นแหละมันก่อนน้องพ่อน้องพ่อยังคิดถึงเลยสวมแมสเนี่ยอันนี้น้องพ่ออยู่ในห้องส่งในห้องส่งห้องไลฟ์สดก็เลยรายการนี้ก็เลยธรรมดาไม่ได้สวมแมสก็อยู่ที่วัดมีห้องส่งอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้ามาคิดอย่างแมสมันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันปกปิดความหล่อครับผมว่าแมสมันปกปิดความหล่อคนเคยจำกันได้เคยรู้จักถ้าคุณเคยจริงก็จำได้นะส
สวมแมสก์จำไม่ได้เลยถ้าสอดแมสก์อ้าวนึกว่าใครเห็นเป็นต้นแล้วก็อีกอย่างนั้นเนาะเวลาจามคนที่มีแขวปลอมนะอย่างน้องปลอมแขวปลอมหลายสีเหมือนกันนะจามวันก่อนไปจามข้างกอไผ่ไปดูเนาะไปดูกอไผ่กอไผ่ใหญ่เลยเนาะกอไผ่บ้านนี่นั่นแหละกอใหญ่เลยถ้าจามโอ้โหถ้าพันปลอมกระเด็นเข้าไปนะยุ่งเลยพอดีมีแมสไงจามแล้วมันหลุดออกมามันหลุดจากขั้วมันฐานมันไม่แน่นพอดีมีแมสช่วยไว้ได้ก็เลยไม่ต้องไปตามตะคุบหาไม่ต้องตามหาอย่างนี้เป็นต้นหล่อจริงไหมเนี่ยหล่อจริงไหมอย่างนี้เป็นต้นหล่อดีกว่านะน้องพ่อว่าหล่อดีกว่าเนาะจะไปหล่อเร็วเลยหล่อดีหล่อทั้งข้างในข้างนอกแต่งจากข้างในข้างนอกใจบอกช่างหัวมันเถอะก็อย่าไปถึงขนาดนั้นข้างนอกก็แต่งบ้างเสริมเข้าไปบ้างแต่เสริมคุณงามความดีเข้าไปในจิตของเราแต่งมาจากข้างในทุกวันนี้แต่งข้างนอกกันเยอะเขาเรียกว่าดังไม่โด่งจมูกไม่โด่งเสริมหูเสริมตาเสริมนุ่นเสริมนี่หลวงพ่อว่าถ้ามีนั่นมันจะดีเหมือนกันหลวงพ่อคงอีกคนคงใช้บริการนะเสริมสติเสริมปัญญาเสริมสติถ้ามีสถานที่เสริมสติเสริมปัญญาจริงๆมันมีอยู่แล้วแหละก็มีธรรมะคำสั่งสอนนี่ไงมีคุณงามความดีนี่ไงมันจะเสริมสติเสริมปัญญาสอนให้คนไม่ประมาททำให้คนไม่ประมาท อย่าไปมัวเมาประมาทในชีวิตหลวงพ่อมันถดถอยยังอุ้ยไม่ต้องมาบอกหรอกมันก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ยังดีนะเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ตากตำอะไรมากมายนักหนาหลวงพ่อไม่ได้กักกรรมอะไรมากมายก็เลยยังยืนอยู่ได้ก็มันเสื่อมช้าหน่อยแต่รุ่นเดียวกันบางทีรุ่นน้องเมื่อวานนี้ทางนู่นอ่ะทางเขตเมืองเหนือตอนใต้นั่นไปทำงานนั่นนะขุดหลุมอะไรนั่นนะดินถล่มดินพังลงไป มันก็เสาต่อหม้อมันอะไรนี่เนี่ยน่าจะเป็นประมาณท่อน้ำฝังทั้งเป็นเลยฝังทั้งเป็นเลยอีกสองคนรอดมันกบมาถึงไหนแล้วกบถึงคอแล้วเอารถขุดมาช่วยขุดเพื่อนร่วมงานก็ช่วยกันโอ้โหตะบี้ตะบันเลยคนหนึ่งช่วยไม่ได้ยึดต่ำกว่าเขากบลงไปเลยเช่นนี้เป็นต้นอันนี้ก็หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่านี่คือใครจะรู้ไหมล่ะใครจะรู้ล่วงหน้าไหมว่าบุคคลคนหนึ่งต้องไปสิ้นใจตรงนั้นดินกบเลย มันมีไหมอย่างที่เมืองนอกในอุโมงค์ทำงานอยู่ใต้ดินบางทีหลายร้อยชีวิตตายพวกตายพ้องตายหมู่อุบัติเหตุในชีวิตมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราปรารถนาเราจะคิดอยากจะได้ไหมยังไม่ไม่มีใครอยากจะได้เจอกับพ่อใครแม่ใครเจอกับลูกใครหลานใครก็ไม่อยากจะได้ทั้งนั้นเลยเช่นนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อถึงว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างนะพ่ออะไรรู้ไหมทีนี้ก็แน่นอนขายแรงงานจากบ้านเกิดข้ามไปจังหวัดบางทีข้ามประเทศไปโน่นเลยบางทีข้ามประเทศไปเลยไปขายแรงงานสมหวังทุกหลายไม่ไหมสมหวังทุกหลายไม่ไหมถ้าทำใจเป็นมันก็ดีไปใช่ไหมบางคนก็บอกเราเคยโกงเข้ามาก่อนมั้งแต่ชาติปางก่อนเข้ามาทวงคืนอันนี้ก็ง่ายไปนะง่ายอยู่ยนลงอย่างนั้นเหมือนกับพวกเราหลวงพ่อพูดเปรียบเทียบเหมือนคำขำไงก็อยากให้เกิดปัญญาเหมือนกันหลวงพ่อพูดเรื่องผีไงถ้าผีมาทั้งหมดเลยเนี่ยมางานเราเนี่ยลองผีที่ไม่มีตนมีตัวนี่นะ
มันคงมาเยอะขนาดก็คงไม่เปลืองหรอกใช่ไหมไม่เปลืองข้าวเปลืองน้ำไม่เปลืองสถานที่ไม่ต้องหาเก้าอี้ให้นั่งใช่ไหมแต่ถ้าคนเราเนี่ยลองดูดิมาเยอะๆเปลืองเพื่อห่อกลับบ้านผีความโลภที่มันอยู่กับเราเนี่ยผีความโลภผีความโกรธผีความหลงโลภอยากได้กินแล้วไม่พอห่อกลับบ้านไม่ใช่ห่อธรรมดามันขนเลยนี่เป็นต้นขนกลับบ้านแต่ถ้าผีไม่มีตนมีตัวเนี่ยโทษลงผีได้ง่ายนะผีวันนี้ถ้าหลวงพ่อเจออะไรโอ้ผีดีบอกแต่เขาบอกเหมือนกันนะน่ากลัวเขาบอกน่ากลัวผีไม่มีตัวมีตนผมเขาบอกเขาไม่กลัวหรอกกลัวแต่ผีเดินได้อยู่นี่แหละที่อยู่ด้วยกันนี่แหละกลัวแต่ผีตรงนี้ผีความโลภผีความโกรธผีความหลงแทรกแซงอยู่เนี่ยไม่ใช่แทรกแซงธรรมดามันยึดหัวหาดแล้วมันฝังในจิตในใจแล้วโลภโกรธหลงไม่ได้ลดไม่ได้ละอย่าไปคิดว่าเลิกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะโทษผีก็จบโทษจอมปลวกก็แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ขึ้นลงขึ้นศาลผีไม่มาขึ้นลงขึ้นศาลกับเราแต่เราเองอ่ะทะเลาะกันนี่พี่น้องพี่ทะเลาะกับน้องน้องทะเลาะกับพี่ลูกทะเลาะกับพ่อทะเลาะวุ่นวายไปหมดมันวุ่นไหมล่ะเพราะขาดธรรมะไงเพราะขาดธรรมะคือมันขาดการเตรียมการตั้งแต่ต้นไงขาดการเตรียมการมันเอาหนักแล้วมันไม่ใช่พอกที่เขาบอกดินพอกหางหมูมันไม่ใช่พอกหางแล้วมันพอกไปทั้งหูทั้งตาพอกไปทั้งตนทั้งตัวพอกไปหมดเลยมันพอกไปหมดแล้วไงมันพอกไปแล้วหัวจิตหัวใจไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็ถอนกลับยากถ้ามันเฉพาะอันนี้คือข้อเปรียบเทียบเปรียบเปยใช่ไหมดินพอกหางหมูปัญหาที่สะสมมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยมันหนักเข้าทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงมันสลัดไม่ออกแล้วเห็นอะไรขวางหน้าจะเอาทั้งหมดเลยจะงับทั้งหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นไงนะอยู่ด้วยกันในทีนี้ทำใจไม่เป็นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อยู่ด้วยกันโกรธกันไปทุกวันสะสมทุกวันมันสะสมนะมันสะสมถ้ามันสองขั้วไงถ้าสมมติเราสะสมในสิ่งที่ไม่ดีอยู่ด้วยกันอะไรก็ทิ่มตาทิ่มใจหนักเข้ามันก็มากขึ้นมันไม่ใช่พอกหางหมูไงมันพอกไปหมดเลยอย่างนี้แล้วถ้าเราทำความดีตั้งแต่ต้นเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกก็แอบฝันไปนิดตอนนี้ฝันเป็นจริงหรือยังก็ถือว่าเป็นจริงไงเป็นจริงระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะหลวงพ่อทำงานทีวีก็เลยไปถ้ามันอยู่ใกล้หลวงพ่อน่าจะไปทุกวันนะชอบมันทีวีนะต้องเข้าใจนะแต่ที่มันอยู่ขอนแก่นนั่นอย่างเป็นต้นเขาก็ให้เวลาหลวงพ่ออยู่นะเช่นนี้เป็นต้นเราก็ความฝันความคิดที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะจากวิทยุเราก็ไปในห้องส่งจนธรรมดาแล้วแหละแต่ยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อเราไปในห้องส่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราเดินไปสนามบินธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างดังแล้วมันเด่นมันก็เป็นภัยเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อก็ธรรมดาที่พูดก็พยายามไม่ใช่พยายามเลยหลวงพ่อก็มีนิสัยก็ไม่ได้เบียดใครนะเอาง่ายๆคือถ้าจะเปรียบเทียบที่สูงดึงมาตรงกลางข้างล่างก็ดึงไปให้มันสูงขึ้นมาหน่อยประมาณลักษณะนี้หลวงพ่อก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักความทุกข์มันมีกับคนทุกคนความจนก็มีกับหลายท่านหลายคนอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ข้อสำคัญที่สุดนั่นน่ะ
เราจนกว่าเขาหรือเราทุกข์กว่าเขาอ่ะเราดีกว่าเขาหรือเราเด่นกว่าเขาอ่ะเด่นเอาไว้ที่ไหนดีไว้ที่ไหนดังเอาไว้ที่ไหนอ่ะถ้านั่นมันควรมาอวดไหมล่ะก็เหมือนที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังในเชิงลึกก็บอกว่าความโลภความโกรธความหลงอะไรถ้าผีมาถ้าผีเป็นตนเป็นตัวมาสัก3คันรถบัสลองดูดิเปลืองมั้ยเค้าว่าตั้งเตาที่ไหนก็เปลืองถ่านที่นั่นแหละใช่มั้ยล่ะเช่นนี้เป็นต้นถ้าสมมุติคิดเป็นพอดีใช่มั้ยแต่ถ้าไปช่วยกันจริงๆก็เป็นงานช่วยนั่นแหละยื่นนู่นยื่นนี่ถ้าสรรพภาษาว่ายื่นหมูยื่นไก่ยื่นช้างยื่นม้ามันอีกอย่างนั่นน่ะแต่ถ้าด้วยจิตใจเขาเคยช่วยเราเราเคยช่วยเขาเขาช่วยเราเราช่วยเขาเหมือนกับที่หลวงพ่อไม่ได้ลืมบุญคุณคนที่ให้ข้าวทุกวันให้ขนมให้อาหารทุกวันให้ทุกวันไม่ใช่ผีมาให้นะมันเกิดจากคุณงามความดีมันถึงจะเจอกันมันถึงคุณงามความดีมันก็ไปเจอกันตรงนี้ใช่ไหมล่ะหลวงพ่อก็เอาคุณงามความดีไปแลกจริงๆไม่ได้แลกหรอกต่างคนต่างทำก็เหมือนกับคนค้าคนขายคนขายมีคนขายก็มีคนซื้อมันถึงจะไปอยู่ได้ถ้ามีคนซื้อแต่ไม่มีของขายไม่มีคนขายมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไงมันไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าของอย่างนี้เราไม่ต้องการมันมีอยู่เหมือนกับเราบูชาเงินทองและหลายสิ่งนี้อย่างก็ควรบูชาใช่ไหมล่ะบูชาคุณงามความดีคุณงามความดีบูชาคุณอย่างนี้เป็นต้นที่สำคัญคือหมายถึงว่าเรามีเงินเรามากินแทนข้าวได้ไหมไม่ได้เราต้องไปแลกนั่นต้องไปแลกมาเหมือนกับไปบุกลั่นทองมาได้ทองมาแล้วนะมาแบกไปด้วยกินไปด้วยได้ไหมไม่ได้เรามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราไม่ต้องยุ่งนะไม่ต้องไปตลาดสดแล้วกินเงินแทนข้าวได้ไหมไม่ได้มันเป็นของแลกเปลี่ยนมันเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมเหมือนกับหลวงพ่อมาบวชเป็นนักบวชนักพจน์อย่างเป็นต้นคนที่ทำไม่ดีก็มันก็เรื่องของเขาเราเชื่อมั่นว่าเราทำดีเราคิดดีหลวงพ่อไม่สอนให้งมงายเลยซ้ำไปไม่บิดเบือนคำสอนนะไม่ได้เอาคำสอนมาบิดเบือนแล้วไม่ได้เอาพุทธธรรมสังฆะมาเป็นพาณิชย์ได้ก็ดัดไม่ได้ก็ชี้แจงให้ได้เท่านั้นเองเหมือนกับหลวงพ่อไปที่วัดที่เป็นสำนักบ้านกระทุ้มไม่โทนะตำบลห้วยทับทันแต่ถ้าคำว่าอำเภอทับทันได้เฉยมันมีอยู่ที่อุทัยธานีแล้วนะทับทันได้เฉยอันนี้ห้วยทับทันอันนี้ตำบลห้วยทับทันอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษหลวงพ่อไปก็มีจุดประสงค์เหมือนกันไปไม่ใช่ไม่มีธุระนะวันนั้นหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อมีงานเรียบรีบวิ่งมางานศพได้ซ้ำไปมาเผาศพอ่ะหลวงพ่อไปพอดีคนที่แจ้งความประสงค์ไว้เขาไปเมืองนอกเขาก็ไปเป็นเรื่องปกติของเขาเนี่ยไม่น่าตกใจเลยอย่างเป็นต้นถ้าหลวงพ่อพูดหลวงพ่อก็บอกถ้าไม่ตายคงกลับมาบางทีเขาไปเป็นปกติของเขานั่นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกและหลายคนไม่ใช่เฉพาะคนนี้เลยถ้ายิ่งไปวันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเปิดประเทศปล่อยให้เข้าสภาวะปกติลองดูดิอย่างนี้เป็นต้นวันที่หนึ่งนี่นะแต่ของมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วหลวงพ่อไปเติมน้ำมันวันก่อน เติมน้ำมันเข้าใจว่าเติมน้ำมันเท่านี้มันได้เท่านี้ประมาณก็เราเติมอยู่ประจำให้พอเข้าใจไป
ไปเติมวันนั้นโอ้โหจำนวนเงินมากกว่าเดิมแต่น้ำมันน้อยกว่าเดิมเช่นนี้เป็นต้นถ้าไม่เสียสละได้ไปไหมไม่ได้ไปถ้าพูดถึงไม่เสียสละได้ไปไม่ยืนยันว่าไม่ได้ไปไม่มีทุนก็ไปไม่ได้ไม่มีทุนหนึ่งต้องไปเหมารถหลวงพ่อก็ถ้าพูดถึงก็มีรถแต่มันไม่ใช่สมบัติของเรานะเป็นสมบัติของโลกถึงก็ไม่ใช่ทั้งหมดเสื่อมทั้งหมดแต่ตอนนี้มีกรรมสิทธิ์มีรถมีคนขับมีอะไรก็ไปอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เสียสละไม่ได้ไปไงสรุปแล้วอย่างนี้เป็นง่ายๆเลยต้องเสียสละพอสมควรมันกับคนคนหนึ่งที่ช่วยหลวงพ่อเขาไปจีนประจำบางคนเมื่อก่อนนี้อย่างกล่าวถึงตุ๊กตาเขาเคยอยู่กับหลวงพ่อเขากลับไปญี่ปุ่นตั้งแต่ปี55แล้วป่านนี้ไม่ได้เคยได้กลับเลยไม่ได้กลับเขาก็อยู่ญี่ปุ่นเช่นนี้เป็นต้นเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานเหมือนกับอะไรลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังเป็นเรื่องปกติบางทีคนบางคนไม่เคยออกจากบ้านเขาเรียกวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้นะมอเตอร์ไซค์รับจ้างสามล้อเมื่อก่อนก็สามล้อถีบจริงๆนะถีบจนกระทั่งว่าตูดโด่งหมดเลยก็บอกเวลามันขึ้นมอต้องเต็มที่ใช่ไหมล่ะนี่เป็นต้นก็เหมือนกับรถจะออกแล้วก็ใช้กำลังพอสมควรถ้าขับเคลื่อนไปแล้วก็จะลงตัวของมันเหมือนกับชีวิตสังขารร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราอยู่เป็นปกติอยู่นั่นนะเคลื่อนไหวไปมาตามอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนี่มันก็ลงตัวใช่ไหมล่ะมันก็ลงตัวแต่ถ้ามีแต่นอนอย่างเดียวเบื่อไหมเบื่อแล้วแหละอยากไปเดินบ้างไม่ติดของอยู่ของกินนี่เนาะของอยู่ของกินลองดูเลยกินอันนี้ก็กินมันนี่ก็กินนี่มันนี่ก็ซุปก็ซุปหน่อไม้แกงก็แกงหน่อไม้ต้มก็ต้มหน่อไม้เบื่อใช่แล้วหาอย่างอื่นมาเนี่ยเห็นไหมล่ะเช่นนี้เป็นต้นซุปกับซุปหน่อไม้ต้มกับต้มหน่อไม้แกงเขาแกงหน่อไม้อร่อยดีไหมอร่อยตอนนั้นกินไปกินมาชักเบื่อแล้วเปลี่ยนได้ไหมถ้ามีคนโบกเวียกโวยวายก็ลองดูดิในครอบครัวเรื่องนิดๆเรื่องนิดเดียวเป็นเรื่องใหญ่เลยอะไรนักหนาใช้อารมณ์ใช่ไหมเปลี่ยนบ้างคุยกันให้เข้าใจกับมันก็ไปมันสิ่งที่มันเลวร้ายมันที่มันสะสมนะที่ทุกวันนี้ถึงแก่ชีวิตอ่ะเคยอยู่ด้วยกันเคยเป็นเพื่อนกันจะเป็นเพื่อนหญิงเพื่อนชายก็ช่างเถอะแล้วถึงวันถึงเวลาถึงโกรธถึงหึงหวงอะไรลักษณะหึงหวงกลับไปแทงเขาตายอย่าไปควงคนอื่นมาเยาะเย้ยนะว่าเขาไปนอนเจอเขาให้รปภ.นี่หนีน้องไปในข่าวนั้นแทงเขาตายเลยอาวุธไม่ใช่นั่นแหละอาวุธอ่ะมีดที่ไปแทงนั่นน่ะแทงช้างยังตายเลยอย่างนี้เป็นต้นมันโกรธมาจากชาติต่างไหนล่ะมันสร้างกรรมอะไรมาตอนนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ก็แยกกันแล้วแยกกันแบบเป็นเพื่อนยังดีกว่าไหมหลวงพ่อว่ามันจะสงบร่มเย็นแต่ที่นี่มันก็อย่างที่หลวงพ่อบอกขาดธรรมะคนขาดธรรมะคนเรียนก็เรียนตามที่เขาเขียนเอาไว้ก็ไปเรียนจบระดับหนึ่งใช่ไหมเรียนได้ใบประกาศมาได้แต่ไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการศึกษาเราเรียนยังไงก็เหมือนกับคนทุกวันนี่พุทธศาสนาถ้าเราไปนับในกระดาษทะเบียนบ้านใช่อยู่เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ 95% 101มี95แล้วที่มีคนที่ถึงพุทธจริงๆเข้าใจธรรมะจริงๆเหตุผลจริงๆเนี่ยเข้าใจถึงธรรมะจริงๆเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ใน95นั่นน่ะอย่างนี้เป็นต้นเนาะน้องก็บอกฝากเป็นแง่คิดว่าเรียนมาแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนการเรียนไม่ได้เสียหายหรอกทำให้คนฉลาดการศึกษาไม่ได้ทำให้คนโง่ก
การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดูอยู่ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อถึงชอบคุยบ่อยๆว่าทำไมเนาะทำไมไม่โอกาสให้ชีวิตตัวเองให้ได้ปฏิบัติบ้างให้สัมผัสกับธรรมะบ้างให้จิตถึงธรรมให้เกิดปัญญาบ้างอันนี้เป็นต้นอย่างนั้นนะติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านติดทานหลงๆโดยซ้ำไปทานเท่านี้ได้บุญเท่านี้ไปโดนหลอกข้อให้ซะอะไรแล้วสนับโดนหลอกพักเป็นล้านเลยบางคนเอาเข้าจริงๆโดนหลอกเช่นนี้เป็นต้นเนาะหลวงพ่อบอกปากวันนี้พอสมควรแล้วนะหลวงพ่อลาไปก่อนนะมันต่อไปเจอกันใหม่นะมีความสุขกันทุกๆคนสาธุสาธุเฮ็ดดีอย่าลืมเด้อ